อ้าวกลับมาออนแอร์ใหม่นะเจ๊ๆถ้าฟังอยู่ก็ขอออกคนเดียวนะเจ๊เฮ้ยเพราะว่าการเดินทางมันจะมีสัญญาณขัดข้องอยู่ตลอดทางมันบ่เสถียรไม่เสถียรไม่มั่นคงจะถวายพระทหารเช้าเชิญที่ร้านเทียนหอมอุตรดิษฐ์ตอนนี้กลับมาออนแอร์ใหม่แล้วอ้าวว่าได้เจ๊แท็กซี่มันตอบไม่หยาบครับเออสัญญาณดีระหว่างทางมันจะมีสัญญาณประมาณเนี้ยเน้อเจ๊เน้อบางช่วงมันก็ดับถ้ามันดับเจ๊ก็พอว่าเออเอาเพลงเข้าใส่ก่อนถ้ามันดีเจ๊ก็ต่อแหมก็ได้เนาะครับผมครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนคนด้วยครับครับตอนนี้กำลังออนแอร์ใหม่ละครับแบบภาษาครับอ้าวสถานญาติโยมตอนนี้กำลังเช็คสัญญาณใหม่เจ๊ๆกำลังเช็คสัญญาณอยู่ปลายทางต้นทางคนขับรถถวายเทียนท่านใดจะถวายพระทหารเช้าเชิญที่ร้านเทียนหอมอุตรดิตนะประมาณ 7:30 นาทีรถกันใดเนอะจุดหมายแรกวันนี้เวลา 19:00 นคันใดพักข้างนอกพักโรงแรมเข้าติดพักเลยค่อยเข้าวัดพรุ่งนี้เช้า 7:00 แล้วก็คันใดที่ยังบ่ได้เสื้อบ่ได้เบอร์ติดรถคือไปเอากับรถเบอร์1และเฮือรับวัตถุมงคลใดทุกคันติอุตรดิตท่านใดจะถวายพัฒหารเช้าเชิญที่ร้านเทียนหอมอุตรดิตประมาณ 7:30 นาทีมันมีแหมอันอยู่กันของใครอยู่ไหนกำลังตอนตอนนี้กำลังเดินทางสว่างมาผ่องละตั้งหลังก็มีจัดนักเมื่อรถติดตัวก้นตัวหลังมาตัวหลังก็คือคณะของเฮาเหมือนกันตัวตั้งหลังมากำลังจะแจ้งแล้วสาขากำลังจะแจ้งแล้วโอ้หมอกงามเนอะฝนบ่ได้ตกนักหนาตักตะใดเนอะฝนยังบ่ได้ตกมานักหนาสักตะใดตอนนี้ถึงอำเภอลองบ้านถึงแรกอำเภอลองก็จะเป็นคณะของเฮาอย่างอีตลอดทางเนี่ยสถาญาติโยมจากอุตรดิตถ์นี่จะนักจะหนาแน่นกว่านี้ตอนนี้ยังบ่พอหนาแน่นตาใดทยอยกันเดินทางไปเรื่อยๆเนาะอำเภอเด่นชัยอำเภอลองอำเภอเด่นชัยโอ้น้ำยมก็ขึ้นจัดสูงเนาะน้ำยมขึ้นจัดสูงเลยน้ำยมสำหรับคนที่นำอาหารมาตุยเนาะหรือว่าต้องการจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัฒหารพระสงฆ์ก่อนนัดหมายการติอุตรดิตประมาณ 7:00 นเกิงร้านเทียนหอมอุตรดิตเนาะร้านเทียนหอมอุตรดิตกำหนดการต่างๆเนาะท่านอาจารย์เปิ้นก็ทยอยแจ้งมาตั้งกลุ่มของคนขับรถนะกลุ่มของคนขับรถ
ศรัทธาคนขับรถไปถึงที่ไหนก็เช็คนะเช็คอันข้อความจากกลุ่มเนาะว่าเพิ่นนัดหมายไอ้อย่างพ่องเพิ่นบอกเลยก็เข้าไปไปที่วัดที่เฮาบ่ได้จองตั้งนอกเฮาก็พักวัดนะพักวัดก็เข้าไปที่วัดที่เฮาพักนะกิจกรรมกลางคืนนี่ก็บ่เน้นอย่างนักแต่ว่าจะเน้นกิจกรรมในช่วงของตอนเจ้าในช่วงที่เฮาถวายเตียนกันเนาะเก้าวัดเก้าวาอันนั้นก็ควรจะอยู่กันครบถ้วนบริบูรณ์จะได้บุญได้กุศลด้วยกันเราเดินทางมาเป็นระยะทางที่ไกลเพื่อจะมาสร้างบุญด้วยกันจะได้มาตานเตียนได้มาถวายเตียนจำนันพรรษาด้วยกันก็ต้องเวลากิจกรรมอย่างต่างๆอย่างอื่นนั้นเนาะเอลก็เอาตามอัธยาศัยเวลาอยู่ร่วมกันเป็นโมเป็นคณะก็จะได้ถ่ายรูปด้วยกันกิจกรรมที่ต้องขอร้องก็คือกิจกรรมที่เขาจะร่วมมันตานเตียนแล้วก็ห่มผ้าพระธาตุนี่ควรจะอยู่กันให้ครบภาพมันจะได้ออกมางดงามสวยงามเวลาถ่ายรูปออกสื่อไปก้าหรือว่าสถาเอาไปเป็นที่ระลึกที่ระทึกใจนึกขึ้นมาเมื่อใดก็จุ่มฮึกมึกจื่นพกจื่นใจว่าโอ้ได้ไปร่วมกิจกรรมกับคลื่นสีขาวเมื่อวันนั้นวันนี้ปีนั้นปีนี้นี่ที่พระธาตุพนมได้ไปถ่ายรูปบันทึกภาพไว้เฮาอยู่ตัวใดเฮาอยู่ตัดใดหาน่าจําแถวดีนั่งหน้านั่งหลังนะเฮาอยู่ตรงนี้นะโอ้เปิ้นอยากไปนักไปหลายกันนี่เนาะวันนี้มีช่างภาพติดตามมาโดยมีช่างภาพที่จะมาถ่ายลูกเพื่อนเนาะได้ลูกสาวจากเป็นช่างภาพอยู่วิทยาลัยสงขลานครลำปางก็เลยจอนติดมาโดยเพื่อจะบันทึกภาพเก็บภาพต่างๆเพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในการที่เฮาได้เดินตาม